ครับคุณม่อนครับค่ะวันนี้มีตัวไหนตามตอนเย็นต่อไหมคะนั่นเหมือนดีเอาอะไรดีเมื่อวานก็TK TK ทีทีกรนะฮะยาวๆนิดนึงใช่ไหมฮะดีครับ TK ดีค่ะให้ถือต่อนะครับถือต่อค่ะค่ะวันนี้มาขอจ้ำตัวนี้ดีกว่าตัวที่ให้ไปเมื่อตอนต้นเดือนนะครับตัวนี้ถึงปัจจุบันนี้ล่าสุดราคายังไม่ได้ไปไหนไกลนักเท่าไหร่แต่ก็บวกขึ้นมาแล้วก็แต่ว่าย้อนหลังไป3สัปดาห์ตั้งแต่เราให้เนี่ยวอลุ่มมันขึ้นมาหนาผิดปกติครับแสดงว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยถูกสะสมอยู่ถูกดูดหุ้นอยู่ถ้าหุ้นที่ราคาหุ้นเนี่ยราคาไปช้าๆนะครับแล้วก็มีวอลุ่มเยอะๆแสดงว่าหนึ่งว่าในเชิงเทคนิคเนี่ยบอกว่าหุ้นถูกกันไว้ยังไม่ให้ขึ้นแต่ว่าวอลุ่มนั้นเข้ามาเก็บหุ้นอย่างต่อเนื่องพยายามที่จะดูดให้วอลุ่มเนี่ยแห้งนี่คือโดยเทคนิคนะครับถ้าสภาพแบบนี้เนี่ยบอกว่าให้สะสมรอถ้าวอลุ่มแห้งเมื่อไหร่หุ้นมันจะขึ้นแรงนะฮะตัวนี้ก็คือและมีสตอรี่ด้วยนะฮะเราจำได้ตัวนี้คือตัว ETF ที่เคยให้ดูให้ดีถ้าคุณม่อนดูกราฟไปตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมเนี่ยนะครับราคาหุ้นเนี่ย อยู่ที่ถ้าเดี๋ยวเราให้กันเนี่ย3.30 บาทกว่าจนถึงตอนนี้3.50 บาทกว่าเนี่ยเรียกว่าขยับน้อยนะแต่วอลุ่มตั้งแต่ปลายมกรามาเนี่ยวอลุ่มเยอะมากครับผิดปกติเลยครับนี่คืออาการแบบนี้คืออาการถูกดูดหุ้นอยู่ครับแสดงว่าจะมีการสะสมหุ้นแล้วถ้าเกิดวอลุ่มแห้งเมื่อไหร่เนี่ยมีโอกาสวิ่งแรงเพราะฉะนั้นผมมองว่า ETF เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ประเด็นหลักของเขาก็คือเรื่องอะไรฮะเรื่องโรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นที่เขาเปิดไปแล้วนะครับแล้วก็ในประเทศเนี่ยเขาจะมีพันธมิตรทำโรงไฟฟ้าด้วยนะฮะอันนี้ดูให้ดีก่อนหน้านี้ก็เคยคุยกับการกุลนะครับเพราะผมว่า ETF เนี่ยน่าจะมีอะไรดีๆเรื่องข่าวโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมด้วยอยากให้สะสมตัวนี้นะฮะวอลุ่มออกมาวอลุ่มยังถือว่าผมว่าวอลุ่มผิดปกติอ่ะดูแล้วกันผมไว้แนวต้านไว้ที่3.80 แนวต้านถัดไปนะครับน่าสนใจครับสะสมตัวนี้ไว้ส่วนแนวหลุดถ้าเกิดว่าหลุด 3.50 เราก็ยอมแพ้30 3.50 ถ้าหลุดก็ยอมแพ้แนวต้านถัดไปนะครับ 3.80 แล้วก็4บาทเลยนะฮะตัวนี้นะฮะอยากให้สะสมตัว ECF ไว้1ตัวส่วนตัว TK ถือไว้ตอนผลประกอบการครับค่ะครับผมฝาก ECF ครับวันนี้ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับค่ะ